มาตามหาความสะอาดใสแบบธรรมชาติธรรมชาติกันเถอะฮะโอ้คอล่าต้นทีทรีแหล่งกำเนิดทีทรีออยล์ที่มีคุณภาพดีที่สุดที่หนึ่งในโลกหยดเล็กๆแค่นี้ได้ผลเกินคาดเป็นสารยับยั้งแบคทีเรียจากธรรมชาติช่วยทำความสะอาดผิวได้ล้ำลึกช่วยลดความมันและปกป้องผิวจากสิ่งสกปรกได้ดีทีทรีออยล์ความมหัศจรรย์ที่ยืนยันว่าธรรมชาติดูแลผิวได้ดีที่สุดTea Tree Facial Foam ใช้แล้วสะอาดจริงนุ่มจริงธรรมชาติจริงด้วย Tea Tree Oil Anti Bacteria จากธรรมชาติธรรมชาติสร้างผิวสวยธรรมชาติคุณผู้ชมสู่ TT Heart รายการที่จะเปลี่ยนหัวใจคุณให้กลายเป็นสีเขียวด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เราได้ออกเดินทางค้นหาความมหัศจรรย์ต่างๆของธรรมชาติที่ได้รังสรรค์ขึ้นเพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ได้เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมอบของขวัญกลับคืนสู่ธรรมชาติร่วมกันในทริปแรกของพวกเราชาว TT Heart คณะกรรมการทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อคัดอาสาสมัครผู้ร่วมทริปเพียง57คนจากผู้สมัครนับพันคนเลยทีเดียวครับสิบคนก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าได้ทำร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมอะค่ะตื่นเต้นมากครับการที่เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่ให้ธรรมชาติมาอยู่ร่วมกับเราหมายความว่าเราต้องเอาธรรมชาติตั้งต้นก่อนเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเราและเราเป็นผู้อาศัยอะค่ะทำไมถึงอยากมาบุกปะการังเพราะว่าเป็นคนชอบดำน้ำก็เห็นว่าปะการังอะมันโดนทำลายแค่ไหนเพราะว่านักท่องเที่ยวเองที่ไปเที่ยวก็คือไม่ดูแลกันอยู่แล้วอะก็คือแบบเที่ยวถ่ายรูปสวยแต่ว่าไม่มีใครดูแลก็เลยแบบถ้าเราจะมาดูแลมันคนรุ่นต่อๆไปได้ดูเหมือนที่เราได้ดูอะค่ะว่ามันสวยแค่ไหนยังไม่เคยปลูกปะการังเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกก็เลยอยากมาเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวก็เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วพร้อมจะดูแลและรักธรรมชาติกันแล้วด้วยครับที่นี่ครับคือหน่วยบัญชาการนะครับนาวิกโยธินสัตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นเองครับธรรมชาติมันต้องรักทั้งสองอย่างรักที่มาจากใจอันนี้คือสิ่งที่มันต้องเป็นจุดกำเนิดแล้วก็ต้องรู้จักรักษาฉะนั้นมันเป็นเหตุเพราะว่าพี่อยากเชิญน้องทุกคนมารวมพลังกันเพื่อช่วยละลายพฤติกรรมกันเปลี่ยนหัวใจวันนี้ให้กลายเป็นสีเขียวมันยังไม่สายสวัสดีท่านคณะผู้บริหารนะครับของทาง TT Heart นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับน้องๆนะครับที่มาร่วมในงานนี้นะฮะตอนนี้สองก็อยู่กับคุณอนุรุตว่องวันนี้นะครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอังกฤษตางูนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณรุตครับสวัสดีครับคุณรุตครับสองขออนุญาตถามนะครับในฐานะที่กลุ่มบริษัทอังกฤษตางูครับครบรอบ120ปีนะครับทางคุณรุตเนี่ยมีนโยบายหรือว่าการบริหารงานเพื่อสังคมยังไงบ้างครับ
ครับจริงแล้วเราก็มีหลายโครงการด้วยกันนะครับซึ่งเรื่องของ T3 Heart ที่เรามากันในวันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมน้องใหม่ล่าสุดของเรานะครับเราเห็นว่าโลกใบนี้เนี่ยมันกำลังถูกทำลายลงนะด้วยน้ำมือของมนุษย์กันเองมีความหวังอยู่ที่ว่าคนรุ่นใหม่นั้นน่ะจะลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลโลกอย่างไรครับผมกิจกรรมต่อไปเนี่ยครับเรามีโครงการที่ชื่อว่า Cool the World ครับผม Cool the World เนี่ยเป็นโครงการ Global Warming ครับเรื่องของ Climate Change ครับเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่อุณหภูมิของโลกเนี่ยมันกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้อาจจะมาจากการที่เราไม่ได้ดูแลรักษาโลกเช่นกันอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เราอยากจะปลูกจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่เช่นกันครับแล้วก็ให้ความรู้กับสังคมส่วนโครงการสุดท้ายนะครับชื่อเซนลุกสกีเนี่ยครับเป็นโครงการที่เราทำมา 2-3 ปีแล้วนะครับปลูกสติครับนะฮะแล้วก็สมาธิและจิตสำนึกที่ดีครับนะครับเขาจะได้เป็นเด็กและเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัวครับพ่อแม่ของโลกไปนี้ถึงต่อไปครับผมนะฮะสุดท้ายนี้อยากให้คุณรุ่นเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการ T3 Heart นี่ครับครับก็ผมหวังว่ากิจกรรมของเรานะครับ T3 Heart เนี่ยจะมีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านแล้วก็อยากให้ท่านมีส่วนร่วมด้วยวันนี้ขอบคุณคุณรุ๊ดมากครับขอบคุณครับหลังจากทราบว่าหัวหน้าทีมผู้ปฏิบัติภารกิจซึ่งได้แก่ต้นทีมสีน้ำเงินแพลวทีมสีส้มคชาทีมสีเขียวเฟรมทีมสีฟ้าเต๋าทีมสีน้ำตาลและเจมทีมสีเหลืองก็ได้เวลาของการแข่งขันเกมแรกซึ่งเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับครับหินตรวจหนาโกรนหนาทรายสีขาวหรือหนาเลนบนทรายครับลุกครับน้องโดนผักปลาหรือเปล่าผมไข่เยอะมากนะฮะโดนเยอะมากเลยมั่นใจนะฮะนั่นก็คือคุณรอแล้วครับตอนนี้เขาอยู่กับหนึ่งหนุ่มนะครับผมและซึ่งเขาเนี่ยกำลังโอ้โหคล่องเคล่งมากเลยทีเดียวนะกับการปรึกษาสมาชิกน้องเฟรมนั่นเองสวัสดีครับน้องเฟรมนี่หันมาคุยกับพี่สองหน่อยนะครับผมเป็นไงบ้างเห็นเป็นเพื่อนในกลุ่มนะครับผมสมาชิกหน่วยก้านยังไงรู้สึกไงบ้างตั้งใจมากครับผมครับผมพร้อมที่จะลุยสู้ศึกทุกชนิดครับผมครับผมและเกมแรกผ่านไปแล้วตอนนี้เกมที่สองครับผมเกมแรกก็แบบเราว่าต่อให้นิดนึงแล้วโอเคแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะผ่านแล้วลูกทีมของเราเนี่ยไปสู่ชัยชนะได้ไหมครับมีโอกาสสูงมากครับนี่ผมไม่รู้ว่าผมมาช่วยเขาดูความสุขก็จะช่วยเหลือให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่กำลังทำคิดและก็ทำแรงสู้ๆนะเดี๋ยวพี่สองเชียร์เดี๋ยวพี่สองเชียร์นะสู้ๆนะอ่ะโอเคไม่ต้องกลัวขอบคุณน้องเฟรมครับผมถามสมาชิกทีมน้องเฟรมนิดนึงว่าเขารู้สึกไงบ้างแล้วเตรียมตัวดีแค่ไหนตัวเองสวัสดีนะชื่ออะไรฮะชื่อค่ะอยู่สีอะไรเนี่ยสีฟ้าอยู่ทีมใครทีมพี่เฟรมนี่เป็นไงเตรียมตัวมาดีไหมวันนี้ดีพี่เฟรมพร้อมมากก็จะมาเตรียมตัวไงบ้างได้รู้ว่าปลูกปากกาหรือก็เตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะแล้วก็เตรียมใจที่จะเกี่ยวกับใจผมให้กินเยอะๆให้ร่างกายแข็งแรงนี้เลยใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับสีอะไรเนี่ยส้มค่ะโอ้โหสีส้มแรงฤทธิ์หรือเปล่าอ่ะตรงนี้นะครับสีแสดแรงฤทธิ์เดี๋ยวถามน้องไพ่ได้หนึ่งว่าวันนี้เตรียมตัวมาไงได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกปะการังใต้ทะเลมาก่อนไหมครับก็ถามมาบ้างค่ะตรงนี้ถ้าเป็นถามดูวิธีการที่เราเรียกว่าหาอะไรครับผมแล้วก็ชนิดปะการังที่เราจะปลูกแล้วเคยมาปลูกปะการังบ้างไหมไม่เคยค่ะเคยจะไปดำน้ำดูปะการังเดี๋ยววันนี้จะได้อ๋อเหรอตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะครับผมนะครับวันนี้มีกลยุทธ์เด็ดอะไรที่จะพาลูกทีมไปพิชิตออสเตรเลียเราจะทำงานเป็นทีมเวิร์คค่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตาลนะครับสวัสดีครับพี่ตาลครับอยากพี่ตาลเนี่ยฮะเล่าถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ให้พวกเราได้ฟังสักนิดนึงครับโครงการของ T3 Heart เนี่ยเดิมทีเนี่ย T3 เราเชื่อว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ชีวิตแล้วก็หล่อเลี้ยงเติมเต็มชีวิตณปัจจุบันเราก็เลยมองว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถูกทำลายธรรมชาติเนี่ยมันถูกหายไปกับมวลมนุษย์ที่เราได้ทำลายกัน
ต่อกันมาเราพยายามจะจันลงแล้วก็พยายามละลายพฤติกรรมของเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักรับผิดชอบกิจกรรมครั้งนี้นะครับพี่ตาลหรือทีมงานถึงเรื่องที่จะปลูกปะการังเราได้รับคำแนะนำมาจาก WWF ผู้ที่เขามีประสบการณ์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยตรงครับซึ่งเขามองว่าการปลูกป่าชายเลนอาจจะมีคนทำกันเยอะทีนี้เรามองว่าปะการังเนี่ยมันค่อยๆสูญพันธุ์ไปทุกวันเพราะนั้นเราต้องดิ้นตั้งแต่วันนี้เราเลยมองว่าการปลูกปะการังเนี่ยในช่วงฤดูนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดเราเลือกเป็นทริปแรกสำหรับในการอนุรักษ์ธรรมชาติก่อนครับผมทั้งหมดมีกี่ทริปครับพี่ตาลครับถ้าในเมืองไทยเนี่ยมี3ทริปแล้วก็สุดท้ายจะเป็นทริปที่ออสเตรเลียอ๋อนะฮะซึ่งหลายๆคนที่อยากจะไปมากๆนะครับแต่ว่าต้องฝ่าด่าน3ทริปที่ประเทศไทยของเราก่อนสุดท้ายนี่ครับพี่ตาลครับพี่ตาลอยากมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการทีฮาร์ดอยู่ตอนนี้บ้างครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องมารู้จักรักด้วยใจแล้วก็รักษาธรรมชาติร่วมกันไม่งั้นธรรมชาติเนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็จะสูญหายแล้วก็ถูกทำลายไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของสองหรือของพี่ตาลหรือของเด็กกลุ่มนี้เป็นหน้าที่ของทุกๆคนช่วยกันนะคะอยากให้ธรรมชาติอยู่กับเราตลอดไปขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณพี่ตาลมากครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะมาตามหาความสะอาดใสแบบธรรมชาติกันเถอะฮู้คอล่าต้นทีทรีแหล่งกำเนิดทีทรีออยล์ที่มีคุณภาพดีที่สุดที่หนึ่งในโลกหยดเล็กๆแค่นี้ได้ผลเกินคาดเป็นสารยับยั้งแบคทีเรียจากธรรมชาติช่วยทำความสะอาดผิวได้ล้ำลึกช่วยลดความมันและปกป้องผิวจากสิ่งสกปรกได้ดีทีทรีออยล์ความมหัศจรรย์ที่ยืนยันว่าธรรมชาติดูแลผิวได้ดีที่สุดTea Tree Facial Foam ใช้แล้วสะอาดจริงนุ่มจริงธรรมชาติจริงด้วย Tea Tree Oil Antibacteria จากธรรมชาติธรรมชาติสร้างผิวสวยธรรมชาติกับพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับสวัสดีครับก่อนอื่นอยากให้พี่วุฒินะครับเล่าถึงกิจกรรมในวันนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างครับพี่กิจกรรมวันนี้หนุ่มสาวที่มารวมตัวกันที่นี่นะครับเป็นกิจกรรมที่เราจะเรียนรู้เรื่องชายหาดเรื่องปะการังเรื่องทะเลเขาจะได้ทำกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยวันนี้ครับผมครับและในแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะฮะต้องมีเกณฑ์การตัดสินการให้คะแนนด้วยผมทราบมานะครับตรงนี้เนี่ยเรามีนะครับการให้คะแนนยังไงครับผมในกิจกรรมนี้ครับเนื่องจากโครงการนี้มันมาหลายคนนะฮะคือรวมกันแล้วเป็นกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยก่อนก็จะใช้กระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนครับแบ่งเป็น6กลุ่มแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มจับพฤติกรรมการทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีมแนวคิดมนุษยสัมพันธ์ของเขาทั้งหมดจนกระทั่งวิธีการที่ไปค้นพบทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอะไรเนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะเก็บคะแนนแต่ละกลุ่มไว้หมดครับคณะกรรมการดูตลอดครับโอ้โหครับแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ครับคณะกรรมการเนี่ยทั้งให้เห็นตัวด้วยทั้งฝังอยู่ในด้วยครับเขาจะไม่รู้ตัวเพราะเขาต้องทำตัวเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมจริงๆที่สุดครับถึงจะได้คะแนนสูงครับกิจกรรมนี้นะครับสนุกสนานแน่เลยครับคุณผู้ชมครับพี่วุฒิครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างครับผมคือวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เข้ามาเนี่ยครับคือต้องการที่จะให้เขามีความรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองให้เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวันนี้นักสืบชายหาดเนี่ยเวลาเขาลงไปชายหาดเนี่ยก็เหมือนกับเราไปเที่ยวชายหาดทั่วไปแต่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาลงชายหาดเพราะวันนี้เขาจะรู้ว่าเวลาเขาเดินเขาจะเดินยังไงเวลาเขาเล่นชายหาดเขาจะเล่นยังไงแล้วก็ผลกระทบจากการกระทำของเขาเนี่ยมันจะกระทบสัตว์ที่สิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ชายหาดอย่างไรบ้างการทิ้งขยะลงชายหาดเนี่ยมันจะมีโทษอะไรอย่างไรบ้างเขาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงนี้ครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เราคาดหวังว่าจะนำไปเปลี่ยนชีวิตเขาให้เป็นมิตรกับ
โลกให้เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นครับเรียกได้ว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับมีความเข้าใจและมีความรักธรรมชาติในการดูแลธรรมชาติเพิ่มไปด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ดีมากทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่วุฒิบอกแล้วนะครับกิจกรรมแรกของเราวันนี้คือนักสืบชายหาดรับรองว่าเดี๋ยวไปดูซิว่าทีมไหนครับจะออกตัวแรงที่สุดเลยทีเดียวนะครับว่าจะโดดเด่นขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณพี่วุฒิมากครับครับไม่เพียงแค่ภาคทฤษฎีเท่านั้นใน3 3 Heart Trip ครั้งนี้แต่ละทีมยังได้สัมผัสกับภาคปฏิบัติซึ่งทุกย่างก้าวเป็นคะแนนสะสมของทีมทั้งสิ้นนักสืบชายหาดเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนได้สังเกตว่าหาดทรายชายทะเลเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆอีกมากมายหลายประเภทที่เราไม่รู้จักแต่ก็ไม่ควรมองข้ามและไม่ควรทำร้ายเอาละครับตอนนี้อยู่กับทีมของน้องครับสีอะไรสีเหลืองครับโอ้โหสีเหลืองอร่ามทีเดียวเมื่อสักครู่นี้กิจกรรมแรกครับนักสืบชายหาดครับผมเป็นไงบ้างนะครับผมก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ทั้งความสนุกด้วยนะฮะแถมพวกเรายังได้ความสามัคคีกลมเกลียวกันในทีมของเราครับผมนักสืบชายหาดเมื่อสักครู่นี้แบ่งหน้าที่กันยังไงเราก็วางแผนกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็คืออยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราเริ่มต้นจากพื้นที่แรกก็คือข้ามหาดฟ้าแล้วก็เริ่มตะลุยไปที่ครับช่างภาพถ่ายพี่คนนี้ครับผมช่างภาพก็เป็นคอยตามถ่ายภาพค่ะคือใครเจออะไรอย่างนี้ก็ตามไปถ่ายค่ะแล้วก็จะมีทีมวิเคราะห์ค่ะตามไปวิเคราะห์ว่ามันใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็คอยถ่ายภาพให้ค่ะถ้าถามน้องเจลนะคิดว่ามั่นใจแค่ไหนจะพาลูกทีมเราไปพิชิตออสเตรเลียสำหรับลูกทีมผมนะฮะต้องเรียกได้ว่ามีความสามารถกันทุกคนฮะที่สำคัญที่สุดที่ทีมผมมีนะฮะทีมอื่นๆเนี่ยอาจก็มีด้วยเหมือนกันแต่ทีมของผมอาจจะมีมากกว่าคือความสามัคคีกลมเกลียวกันในทีมของผมฮะวันนี้เนี่ยใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามใดๆสุภาพบุรุษหนุ่มคนนี้จะเป็นผู้ให้คำตอบเพราะว่าท่านมาเป็นวิทยากรซึ่งท่านให้เกียรติกับพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านเรือตรีณรงค์เล็มสีงามค่ะยินดีต้อนรับนะครับคณะของ AF นะครับที่มาทำกิจกรรมดีๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยนะครับเราก็จะว่ากันเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมเนี่ยเขาบอกการจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมีเขาเรียกออเดิร์ฟหรือมีการเริ่มต้นนะครับกันก่อนแม้กระทั่งเราจะเรียนหนังสือเนี่ยนะครับเราต้องมีการเตรียมการตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับพวกเราต่อไปในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นดารานักแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านชอบนะครับอันนี้แหละครับจุดเริ่มต้นของพวกท่านเองนะครับที่ท่านจะต้องไปวัดฝีมือกันนะครับเอามาพูดถึงปะการังก็บอกว่าปะการังเนี่ยทำไมท่านถึงต้องมาปลูกปะการังนะครับทำไมท่านมาขยายแนวปะการังเพราะอะไรสาเหตุเกิดจากระบบนิเวศวิทยาที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินไปจำเป็นเพื่อนๆชาวทีทีฮาทุกคนครับถ้าพูดถึงธรรมชาติใต้ท้องทะเลนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันวิกฤตถึงขั้นไหนแล้วและการที่จะมาช่วยปลูกปะการังในวันนี้นะครับในทีทีฮาทริปในวันนี้ครับจะช่วยเยียวยาธรรมชาติใต้ท้องทะเลได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครับอยู่กับผู้ที่ดูแลโครงการนี้นะครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับครับสวัสดีครับวันนี้พี่ณรงค์นะครับจะมานะครับพูดถึงประเด็นธรรมชาติใต้ท้องทะเลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับของโลกเนี่ยมันอยู่ได้นะครับมันอยู่ได้มันมีทั้งภูเขาป่าแล้วก็ท้องทะเลครับมีท้องทะเลเราเนี่ยนะมันเป็นแหล่งอาหารครับผมนะครับแหล่งอาหารให้มวลมนุษยชาติทั่วโลกครับนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของใต้ท้องทะเลเนี่ยถ้าทะเลเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับผมนะครับสัตว์ต่างๆที่เป็นอาหารของมนุษย์นะครับเขาก็จะสร้างระบบนิเวศขึ้นมาแล้วสัตว์พวกนี้ก็จะเจริญเติบโตแล้วก็จะขึ้นมานะครับให้เริ่มเป็นวงจรชีวิตหรือเป็นอาหารให้กับพวกเราครับผมอยากให้เราทราบว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนะฮะภัยธรรมชาติต่างๆหรือว่าสภาพอากาศเนี่ยอย่างภาวะโลกร้อนเนี่ยเราเห็นกันได้ชัดเจนแต่บางครั้งเนี่ยนะฮะธรรมชาติใต้ท้องทะเลเนี่ยเราอาจจะยังไม่ทราบตอนนี้เนี่ยมันถึงขั้นวิกฤตหรือว่าอยู่ในระดับไหนแล้วครับที่จะลงครับภัยธรรมชาติใต้ท้องทะเลอย่างที่เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับวันนี้เกิดแผ่นดินไหวนะครับเกิดคลื่นสึนามิเกิดระบบน้ำที่ร้อนเกินกว่าที่ธรรมชาติจะเยียวยาได้นะครับสิ่งที่สำคัญคือว่าเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันฟื้นฟูเขาขึ้นมาใหม่ครับผมโครงการกิจกรรมในวันนี้ในการมาปลูกปะการังนี้ครับเราจะสามารถช่วยเยียวยาได้ระดับไหนครับผมก็ถือว่าก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางคณะเข้ามาช่วยกันฟื้นฟู
ะครับแม้กระทั่งอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าเราช่วยๆกันคนละไม้คนละมือองค์กรแต่ละองค์กรช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกคนรวมกลุ่มครับผมนะครับมากขึ้นนะครับเพราะว่าการอนุรักษ์ใต้ท้องทะเลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้คิดทีนี้ระบบใต้ท้องทะเลเนี่ยมันก็เลยเริ่มโดยที่ว่าสมเด็จพระเทพนะครับกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยทรงตรัสให้กับกองทัพต่างๆเนี่ยช่วยกันในการฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลนะครับก็เลยมีการสร้างแนวปะการังเทียมขึ้นมาแล้วก็แนวขยายแนวปะการังอย่างที่พวกท่านมาทำกันอยู่เนี่ยนะครับอย่างที่คณะองค์กรของท่านมาช่วยกันทำอยากให้พี่ณรงค์เนี่ยฝากวิธีง่ายๆในการที่เราจะช่วยดูแลนะครับผมธรรมชาติใต้ท้องทะเลหรือว่าการปลูกปะการังหรือว่าอะไรก็ได้ครับพี่บอกว่าการที่จะช่วยให้ท้องทะเลของเราเนี่ยนะครับอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่ยากนะครับหนึ่งท่านที่ไปดำน้ำนะครับไปดำน้ำชมปะการังตามเกาะตามแก่งต่างๆเนี่ยเราก็อย่าไปเหยียบปะการังให้เขาหักนะต่อไปคืออย่าไปเอาเศษปะการังหรือวัสดุฟอสซิลอะไรต่างๆเนี่ยเอากลับไปที่บ้านนะครับต่อไปก็คือการไม่ทิ้งขยะนะไม่ทิ้งวัสดุเหลือใช้อะไรต่างๆที่มันเป็นมลพิษทางทะเลนะครับผมนะครับอย่าทิ้งลงไปในทะเลครับนี่แหละครับมันง่ายๆเลยที่เราต้องช่วยกันมาถึงกิจกรรมที่หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวตั้งตารอคอยครับเป็นการลงมือปลูกปะการังทีมไหนจะสามารถใช้วิชาที่พี่ๆทหารเรือแนะนำมาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับวันนี้มีใครแค่สักคนจะร้องเพลงให้เธอคนนั้นหยิบกีตาร์มาแล้วเล่นไปด้วยหัวใจเลื่อนลอยทุกวันอาตอนนี้อยู่กับสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินที่โอ้โหเดี๋ยวถามนิดนึงครับน้องต้นครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีขั้นตอนทำยังไงยากไหมก็ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากค่ะมันก็จะมีตัวที่เป็นตรงมุมก็จะเป็นอันนี้นี่เลยขายาวสองขาครับครับผมขาสั้นมีอุปสรรคอะไรไหมฮะน้องต้นครับมีอุปสรรคก็รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยใช่แล้วก็เราแบ่งกันเป็นทีมก็คือจะมีทีมไปตักทรายเข้าไปในรูแล้วก็จะมีทีมที่เลือกปะการังแล้วก็จะมีต้นแล้วก็มีลูกทีมอีก2คนก็ไปตักทรายแล้วเหมือนแบบตอนเราขยับอยู่มันแบบมันขาดนิดนึงมันขาดกลางเงี้ยแล้วก็เฮ้ยทำไงดีวะก็ต่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ววิธีการเลือกปะการังนี่เรื่องไงครับเรื่องไงครับมีใครไปเลือกปะการังบ้างเลือกที่มันมีรูนะคะก็สีดำด้วยค่ะแล้วก็ดมมีกิ่งขาวนิดๆนะคะเพราะว่าปะการังมันจะอยู่ในรูเล็กๆนี่นะคะถ้ามันไม่มีรูก็คือไม่มีปะการังถ้ามันตายแล้วก็ฝังศพไปนะครับแล้วก็เข้าวัดไปตัวที่ยังไม่ตายก็จะมีเมือกๆนิดนึงใช่ไหมครับพี่ใช่ไม่ธรรมดาทีเดียวทีมสีน้ำเงินน้องต้นคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นนะครับผู้นำทีมพาทีมไปออสเตรเลียได้ไหมฮะได้แน่นอนจริงๆกิจกรรมครับคือว่าสภาพที่เราเห็นกองอยู่ตรงนี้นะครับมันมีเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านจริงๆกับเพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านแต่เข้ามาปนดัวกับเขาด้วยนะครับกิจกรรมต่อไปคือเลือกเพื่อนบ้านให้ประกาศนะครับว่าจะเมื่อไหร่ Don't know you mark my the truth nครับนี่ทีมสีอะไรเนี่ยสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลโอ้สีน้ำตาลโอเคแล้วตรงนี้เล่นเกมหาเพื่อนให้ปะการังเป็นไงบ้างอ๋อก็เป็นไปตามคาดครับผมได้8เต็ม10ครับผมนี่ผมเมื่อเด้งเป็นไงครับผมผู้ร่วมทีมนะครับผมทุกคนมีความรู้รอบตัวมาเยอะมากครับผมก็พึ่งได้ทุกคนนะครับผมไม่มีแต่เขาพึ่งได้ทุกคนได้นะครับแล้วเป็นไงเราเป็นหัวหน้าทีมมั่นใจแค่ไหนที่จะพาลูกทีมของเราไปออสเตรเลีย 100% ครับอันนี้คมหน่อยคมหน่อยคมผู้ต่อสู้หน่อยสีอื่นไม่กลัวครับสีเราแน่นอนที่สุดครับทุกคนครับตอนนี้ทั้ง6ทีมนะก็ได้นะฮะสร้างมาให้สิ่งมีชีวิตนั่นคือการปลูกปะการังเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยฮะก็มาที่ชายหาดนะพร้อมที่จะลงไปปลูกแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะพี่ๆนะครับผมผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับเห็นว่าคลื่นลมทะเลนี่มันแรงมากๆเลยทีเดียวก็กลัวจะเป็นอันตรายตอนนี้นะครับทั้ง6ทีมเนี่ยก็ได้นำนะครับผมปะการังที่กำลังจะปลูกลงทะเลเนี่ยมาส่งมอบให้พี่ๆทหารเรือได้นำลงไปปลูกต่อในทะเลนั่นเองนะครับอ่ะไปดูบรรยากาศได้เลยแค่ไหนฉันเจ็บแค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใคร
ใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู คุณผู้ชมครับหลังจากทั้ง6ทีมนะครับได้พลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างสุขสนานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงค่ำนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมนะครับให้พวกเขาเนี่ยได้ร่วมสนุกกันอีกนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นเพียง1ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบต่อไปไปทำกับกิจกรรมกับ TT Heart นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอครับน้องๆทั้ง6คนฮะ AF8 ครับยังเตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะครับมาให้นะครับผมหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยนะครับบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับการเก็บคะแนนยังไม่สิ้นสุดเท่านี้นะครับกิจกรรมสุดท้ายเป็นเกมสนุกมั่นฮานั่นก็คือเกมแฟนพันธุ์แท้ๆซึ่งแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันครับนั่นก็คือหมวดจิ๊กซอหมวดคำถามและหมวดคุณสมบัติซึ่งแต่ละทีมนั้นต่างเร่งทำคะแนนอย่างสุดความสามารถหวังจะเร่งคะแนนแซงทางโค้งสุดตัวทีเดียวครับและตอนนี้ครับทีมไหนที่จะมาวินพาสมาชิกของทีมตัวเองเข้ารอบไปได้ตอนนี้คณะกรรมการกำลังเร่งรวบรวมผลและเพื่อเป็นการผ่อนคลายหัวหน้าทีมทั้ง6คนก็มีมินิคอนเสิร์ตที่เตรียมไว้ให้สนุกสนานกันอีกด้วยครับทุกกิจกรรมมีการบันทึกไว้หมดสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็คะแนนรวมตรวจสอบได้จริงนะคะอย่างที่ยืนบอกไปครับมีไฟล์นึงที่จะเป็นไฟล์ตรวจสอบได้เลยและนี่คือมีการแบ่งแยกคะแนนที่ข้างหลังป้ายนี่ก็คือสีต่างๆครับนะครับต่างกันที่คะแนนตัวกิจกรรมนะซึ่งมันมีผลจริงนะครับกิจกรรมเราเยอะด้วยนะนั่นเองนะครับและผลรวมครับรวมค่ะและนี่ก็คือทีมผู้ชนะในวันนี้นั่นเองสีเหลืองเย้เป็นไงล่ะครับพี่สองหลังจากที่คุยกันเมื่อตอนกลางวันนะพี่แหมไม่ทำให้เสียชื่อจริงๆใช่แน่นอนนะผมเป็นไงรู้สึกไงบ้างเจมส์ที่พาลูกทีมของเราเนี่ยสู่ชัยชนะในวันนี้ความจริงเนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยที่ทำมาเนี่ยพี่ทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความตั้งใจกันมากแล้วก็เราก็มีทีมเวิร์กมากในทีมเราตอบคำถามก็มีความแบบลงความคิดเห็นกันแม้บางครั้งเนี่ยมันจะแบบว่าลงความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างหรือว่าตรงกันแต่ว่าผิดบ้างแต่คือมันก็ได้ความสนุกได้ความสามัคคีได้ความรู้แล้วก็ปลูกจิตสำนึกดีๆให้กับเราโอ้โหครับผมดีมากๆเลยทีเดียวครับเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงนะพูดถึงโครงการดีๆของ TT Trip นี้สักนิดนึงครับผมค่ะก็ขอขอบคุณ TT Heart นะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะให้เราได้มาร่วมกิจกรรมให้เราได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อโลกของเรานะคะค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีอีกต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะจากทริปปูปะการังสร้างบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลครั้งนี้ผมเชื่อว่าอาสาสมัครทุกคนได้รับทั้งความประทับใจและความทรงจำดีๆอย่างแน่นอนครับ
และที่สำคัญผมเชื่อว่าทุกคนจะรักธรรมชาติผู้ซึ่งให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกนี้และร่วมกันรักษาความมหัศจรรย์นี้ให้คงอยู่สืบต่อไปคุณเองก็สามารถมาสัมผัสประสบการณ์ล้ำค่าแบบนี้ได้กับ TT Heart Tripกฎกติการ่วมสนุกจะเป็นอย่างไรแล้วมีมาอัปเดตให้ชมแน่นอนครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นทาง True Music Television Television ช่อง81สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับตอนเราร่วมทริปเราทำกิจกรรมกันอ่ะผมเห็นเลยว่าแต่ละคนแบบมีความสามัคคีกันมากแล้วก็มีความสามารถแบบเตรียมความรู้กันมาดีมากครับและอย่างนึงคือประทับใจที่มาครั้งเนี้ยคชาได้สิ่งที่แบบไม่คิดว่าจะได้คือแบบได้แบบความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าระบบทางทะเลเป็นอย่างนี้นะซึ่งถ้าไม่ได้มาทริปนี้ก็ไม่รู้ว่าคชาจะได้มีโอกาสได้มีความรู้แบบนี้ไหมครับผมสำหรับหนุ่มสาวๆที่มีหัวใจสีเขียวนะครับอยากมาร่วมทริปต่อไปนะสร้างฝ่ายที่กุยบุรีก็ขอเชิญชวนทุกๆคนแล้วกันนะครับเพราะว่าทริปแรกที่กระชามาเนี่ยกระชาคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นทริปที่ดีมากเป็นทริปที่ได้ความรู้มากแล้วทริปต่อไปรับรองว่าเราจะได้ความรู้ดีๆแบบนี้อีกแน่นอนครับเชิญชวนทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับทริปนี้นะฮะเจมก็ได้ความรู้มากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอุปการังนะฮะหรือว่าสัตว์น้ำชนิดต่างๆนะครับการอนุรักษ์สัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็การร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีนะฮะก็ทริปนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะฮะแต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่จบนะฮะเรายังสามารถอนุรักษ์ได้ต่อไปนะครั้งที่2ครับที่กุยบุรีนะฮะไปสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะครับแล้วเจอกันการที่ได้มาร่วมทริปในครั้งนี้นะครับก็รักธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าการใช้ไฟฟ้าการคิดที่จะเพิ่มจำนวนอย่างนึงแต่มันทำให้กับเสียสมดุลหลายอย่างเลยทำให้แบบว่ามันแย่ลงเรื่อยๆก็จะเป็นตัวแทนนะครับผมก็อยากจะไปบอกเพื่อนๆบอกแฟนๆอะไรเงี้ยที่เขายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากจะเป็นแบบสื่อหนึ่งที่จะไปแนะนำให้เขาได้รู้และสุดท้ายนะครับก็คลิปหน้าเราจะไปสร้างฝ่ายกันนะครับผมที่กุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะฮะถ้าใครสนใจนะครับผมก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับผม33 Heart ก็รอรับสมัครของพวกคุณอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับพวกเราทั้ง6คนอีกเหมือนเดิมครับผมสำหรับตลอดทริปนี้นะคะแพรก็รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างนะคะทั้งได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับพี่ๆนะคะGT Heart Trip แต่ว่าแก๊งทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้ความรู้จากวิทยากรจากฟีดนะคะแล้วก็ได้ปลูกการังนะคะเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยค่ะธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์ค่ะแล้วอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันดูแลธรรมชาติให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างนี้ต่อไปค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการมาทริปที่สัตหีบแล้วนะครับก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมประทับใจจากทริปนี้มากๆเลยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้มาแข่งกันครับผมแต่เพียงว่าเราอ่ะมาร่วมกันทำกิจกรรมนี้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นครับผมก็กิจกรรมนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างการแบบเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปครับผมอาจจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆกิจกรรมเล็กๆเป็นตัวอย่างภาพเล็กๆก็อยากฝากให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติครับผมเพราะว่าธรรมชาติให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับเราครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลมันอย่างดีครับครับก็สำหรับความรู้สึกของ TT Heart Trip ในครั้งนี้ของต้นนะครับก็รู้สึกว่าสนุกสนานมากแล้วก็เป็นทริปที่ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ได้รับแบบมิตรภาพปกติเราก็จะเคยเล่นแต่ทะเลอย่างดีเราก็ไม่เคยคิดว่าแบบหาดทรายเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงวันนี้ก็เพิ่งได้รู้ว่าปะการังเหมือนเราถ้าเกิดว่าเวลาตายไปแล้วซากมันก็คือจะขึ้นมาตรงหาดทรายเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นว่าหาดมันขาวๆอะไรเงี้ยก็คือมาจากซากปะการังนั้นเลยก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยรู้เลยก็ไม่เคยได้สนใจอะไรมากแต่พอมาวันนี้ก็คือเราได้รู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติมันให้อะไรกับเราเยอะเหมือนแบบหาดทรายเงี้ยก็ถ้าไม่มีหาดทรายก็ไม่มีสัตว์อยู่คนก็ไม่สามารถสร้างรีสอร์ทหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยได้เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนแบบเราก็ต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มากๆครับ